กลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วงถามมือเก๋ากับโนมูระพัฒนสินนะคะวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าอีกหนึ่งหุ้นกลุ่มใหญ่ในบ้านเราเนี่ยนะคะที่มีการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องจริงๆลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยหนักมากเลยนะคะแล้วก็หนักมาหลายปีแล้วตอนนี้การลงทุนของหุ้นกลุ่มสื่อสารนั้นจะจบแล้วหรือยังแล้วหลังจากนี้โอกาสของการลงทุนอยู่ตรงไหนกันอีกบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันนะคะกับพี่ณัฐพลคำนวณผลค่ะนักวิเคราะห์กลุ่มเทเลคอมนะคะกลุ่มสื่อสารนะคะจากโนมูระพัฒนสินนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ณัฐพลค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตถามว่าจริงๆกลุ่มเทเลคอมที่เราคุยกันมาเนี่ยมีการลงทุนเป็นหลักแสนล้านนะคะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องผลของการลงทุนของเจ้าที่ได้ไปก่อนนะเอาเจ้าที่ได้ก่อนจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างกับคลื่น 4G พอผ่านเวลามาสักพักมันเริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อเห็นผลกำไรออกมาหรือยังหรือยังอาการหนักอยู่เลยคะพี่คะครับพี่ขออนุญาตประเมินนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2มุมมองหลักๆนะครับก็คือมุมมองแรกก็คือผลเสียที่เกิดขึ้นต่อภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าการแข่งขันที่ดุเดือดนะครับของการประมูลในรอบที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้ผู้ชนะการประมูลนะครับต้องแบกรับต้นทุนนะครับจากใบอนุญาตใบใหม่เนี่ยสูงขึ้นกว่าคลื่น 2,001 นะครับที่ได้มาเนี่ยกว่า3เท่าถึง6เท่าตัวนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะครับจากการตัดใบอนุญาตนะครับแต่ละปีนะครับเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นต้นทุนแรกที่เกิดขึ้นนะครับต้นทุนอันที่2ที่เกิดขึ้นคือเพื่อให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการให้บริการ 4G เนี่ยมันครอบคลุมแล้วก็ตอบสนองให้ผู้ใช้บริการได้ทั่วถึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องอัดเม็ดเงินของการลงทุนที่ค่อนข้างมากนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เพียงแต่คนที่ชนะการประมูลที่จะต้องลงทุนขณะที่คนที่แพ้การประมูลเองก็ต้องลงทุนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคนที่แพ้อาจจะลงทุนหนักหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงทุนหลักๆเนี่ยจะบางส่วนจะต้องลงทุนอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานตรงนี้เนี่ยการตัดใบอนุญาตเนี่ยมันเหลือที่เพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับตรงนี้ค่าใช้จ่ายมันจึง เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับกับผู้ประกอบการรายนี้นะครับส่วนสุดท้ายเลยเมื่อผู้ประกอบการพร้อมแล้วที่จะให้บริการเนี่ยคงต้องมาดูในฝั่งของตัวผู้บริโภคว่าพร้อมที่จะใช้บริการหรือเปล่านะครับซึ่ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยพร้อมที่จะใช้ในแง่ของการบริการ 4G ก็คือจะต้องออกในเรื่องของโปรโมชั่นเพื่อสนับสนุนตัวเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับที่รองรับตัว 4G นะครับตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหลายเจ้ามีการสนับสนุนตัวเครื่องค่อนข้างมากนะครับอย่างเห็นได้ชัดก็คือ Advance เนี่ยให้สนับสนุนเครื่องกว่า10,000ล้านบาทนะครับในปี16ที่ผ่านมานะครับถ้ามองในฝั่งของตัวผลเสียไปแล้วเรามามองในฝั่งผลดีมั่งนะครับจากตัวการได้ใบอนุญาตดังกล่าวนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเปิดให้บริการนะครับเทคโนโลยี 4G นะครับตรงนี้เนี่ยก็หนุนให้โมเมนตัมของตัวรายได้จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเติบโตในอัตราที่เร่งตัวมากขึ้นนะครับเติบโตในปีที่แล้วเนี่ยเติบโตกว่า 5% นะครับจากปีก่อนหน้าโตประมาณ 3% แล้วก็จะเห็นได้ว่าคนที่ชนะการประมูลใบอนุญาตนะครับขึ้น 1,800 แล้วก็ 900 เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการเพียง2รายที่มีรายได้ของการให้บริการเติบโตขึ้นในลักษณะของ Year on Year ขณะที่ใช่ขณะที่ตัว Dtac ผู้พ่ายแพ้ต่อการประมูลในรอบก่อนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ารายได้ของการให้บริการเนี่ยหดตัวลงไปประมาณ 2% นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งผลเสียแล้วก็ผลดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในฝั่งของผลเสียเนี่ยอาจจะขึ้นมาค่อนข้างแรงกว่าผลดีที่เกิดขึ้นก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ในขาของบอททอมไลน์ในปี16ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากำไรเนี่ยมันดรอปลงไปกว่า 39% นะครับเปรียบเทียบกับปี15นะครับที่จะเห็นได้ว่าการเติบโตของกำไรเนี่ยยังสูงอยู่ประมาณ 3% ได้นะครับก็เรียกว่า net effect ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างหลังประมูล 4G เสร็จสิ้นกันไปในรอบนั้นเนี่ยก็คือผลกระทบในเชิงลบเกิดขึ้นมากกว่าผลกระทบในเชิงบวกเรียกว่ารายได้มันตามไม่ทันค่าใช้จ่ายแล้วกันเพราะว่าต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นโดยตรงจากค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าใบอนุญาตนะคะเรื่องของการลงทุนโครงข่ายแล้วก็เรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็ต้องแบบนี่เรามี 4G แล้วมาใช้กับเรากันเถอะแย่งกันไปแย่งกันมาเยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมหาศาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่รายได้มันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะคะแต่ประเด็นก็คือเรายังเห็นการประมูลเนี้ยยังมีอีกรอบนึงยังมีที่แบบผู้พ่ายแพ้เขากำลังรออยู่นะคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเกิดการประมูลรอบใหม่ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง
การลงทุนหนักๆที่มันเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังต้องหนักแบบนี้อีกไหมนะคะภาพมันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ณัฐพลคะในมุมมองของพี่นะครับเอาขาของช็อตเทอมก่อนนะครับสำหรับปี17แล้วกันนะครับในปี17เนี่ยพี่มองว่าเม็ดเงินของการลงทุนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอาจจะซอฟลงนะครับหลักๆเลยเป็นผลมาจากอะไรจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีทุกเจ้าต่างเร่งขยายในแง่ของตัวเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆเจ้านะครับโคเวอเรจในแง่ของตัว 4G เนี่ยสูงถึง 95-98% ซึ่งถือว่าครอบคลุมค่อนข้างมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเม็ดเงินของการลงทุนอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนในปี16นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเลเวลของการก่อนประมูลขึ้นนะครับ1,800แล้วก็900เนี่ยพี่คิดว่ายังคงสูงกว่าค่อนข้างมากนะครับเม็ดเงินของการลงทุนเนี่ยพี่คิดว่าปี17ยังคงสูงกว่า 120,000 ล้านบาทเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการประมูลเนี่ยสูงขึ้นถึง 50% นะครับแล้วก็ถ้ามองในขาของตัวเลขของอัตราส่วนนะครับที่ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะใช้กันก็คือ CAPEX to Sales เนี่ยพี่คิดว่ายังคงสูงกว่า 30% นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเลเวลในช่วงของก่อนการประมูลเนี่ยที่มันจะอยู่เพียงแค่ 22% แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในภูมิภาคนะครับเอเชียเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่านะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่แค่ 20% เท่านั้นนะครับถามว่าเม็ดเงินของการลงทุนพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในระดับสูงไปอีกยาวนานเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าปัจจัยที่จะมีผลกระทบจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกแน่นอนอย่างที่น้องทีน่ากล่าวไปก็คือการประมูลคลื่นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งถ้าเอาที่แน่ชัดที่สุดก็คือปี18นะครับก็คือคลื่น1,800ที่ Dtac จะหมดสัญญาสัมปทานนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนถ้าใครได้ชนะการประมูลใบอนุญาตใบดังกล่าวไปเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องมีการลงทุนนะครับในแง่ของตัวเน็ตเวิร์กในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าในแง่ของตัวเม็ดเงินของการลงทุนนะครับในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะยังอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมของนักลงทุนเองเราไม่อยากไปลงทุนในหุ้นที่เดี๋ยวต้องลงทุนต่ออีกนานอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะไปลงทุนในหุ้นที่เขาลงทุนใกล้จะจบละใกล้จะจบไซโคของการลงทุนเขาละแล้วเดี๋ยวกำลังจะเทคออฟพร้อมรับรายได้เราอยากได้แบบนั้นแต่กลุ่มนี้อาจจะยังอาจจะต้องเห็นการใส่เม็ดเงินขนาดใหญ่ในเรื่องของการลงทุนไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองแต่ถามว่าแล้วไอ้ทามมิ่งนี่ที่น่าถามเนี่ยว่าแล้วมันจะถึงตอนไหนล่ะมันถึงจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้ทามมิ่งหรือว่าปัจจัยที่เราจะจับตาได้รวมไปถึงแล้วหุ้นท็อปพิกที่พอจะเลือกลงทุนได้ในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะครับในแง่ของตัวต้นทุนจะเห็นได้ว่ามันคุมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าทุกเจ้าต่างมีแนวโน้มที่จะต้องถูกแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ earning กลับมาฟื้นตัวได้มันคงต้องอยู่ในฝั่งของตัวรายได้นะครับว่าคุณจะ manage ยังไงให้ตัวรายได้เนี่ยกลับมาเติบโตในระดับที่ทัดเทียมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูในแง่ของตัวศักยภาพของการแข่งขันของแต่ละเจ้าว่าคุณมีศักยภาพในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนแน่นอนตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่มีอาวุธครบมือเนี่ย อย่าง Advance แล้วก็ True เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบกว่า Dtac นะครับเพราะว่าการให้บริการเนี่ยมันจะครอบคลุมได้ง่ายกว่านะครับถามว่าการฟื้นตัวนะครับของตัว earning ของกลุ่มนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับในมุมมองของพี่เองเนี่ยด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของฟิกคอสนะครับก็คือลงทุนในพวกของคงคายแล้วก็ในแง่ของตัวใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวรายได้เองเนี่ยมันยังคงโตได้นะครับแต่ต้นทุนเนี่ยมันจะถึงเวลานึงเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งละนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมาดูในแง่ของตัวโมเมนตัมของการโกรทของในฝั่งของรายได้มากกว่าถ้ายังเมนเทนในระดับที่เติบโตได้ต่อเนื่องประมาณ 5% ต่อปีเนี่ยพี่คิดว่าด้วยอานิสงส์จากฐานของกำไรที่ค่อนข้างต่ำในช่วงของปีครึ่งปีหลังของปี16เนี่ยเรามองว่าearning เนี่ยจะกลับมาเติบโตในลักษณะของ year on year ได้ก็คือในครึ่งหลังของปีนี้นะครับถ้าเราฟังแบบนี้แล้วใครที่มีสัญญาณนั้นคะด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้าง
ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฟิกคอสเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่น่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าชาวบ้านก็คือคนที่จะเกิด economy of scale ได้ง่ายกว่าเจ้าอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่มีฐานของรายได้ที่สูงกว่าเจ้าอื่นเนี่ยโอกาสในแง่ของการเติบโตในฝั่งของตัวรายได้เนี่ยจะถ้ามองเป็น amount เนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก advance นอกจาก advance ที่เขามีฐานลูกค้าค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วใช่ครับนะคะแล้วก็น่าจะมีการบริหารจัดการในเชิงของการเพิ่มขึ้นของรายได้กับเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เหมาะสมในช่วงเวลานี้อย่างที่พี่ณัฐพลบอกว่าท้ายที่สุดแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถามว่าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่คอสหรือต้นทุนมันฟิกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแหละมันคงไปปรับเปลี่ยนอะไรของมันไม่ได้แต่ว่าเราต้องดูที่ตัวของท็อปไลน์ก่อนว่าใครสามารถทำท็อปไลน์ได้โตอย่างต่อเนื่องแล้วท้ายที่สุดลงมาเป็นวอตทอมไลน์หรือว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยใครที่มีโอกาสที่จะกลับมาได้ดีที่สุดซึ่งนมุระก็เลือกไว้เป็นตัวของ Advance นั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะหาบทวิเคราะห์อ่านเพิ่มเติมว่ามอง Advance ดีอย่างไรนะคะหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้าติดตามกันบ้างก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ nomura.direct.com ค่ะสครอลดาวน์ลงมาด้านล่างเลือกกรอบ Iris Team นั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่ณัฐพลมากๆที่สละเวลามาฉายภาพให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาตามกันต่อในเซกเตอร์ไหนนะคะสำหรับถามมือเก๋ากับโนมูระพัฒนศิลป์เดี๋ยวรอติดตามกันได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่ณัฐพลทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ